ว่ายังไงล่ะมองหน้ากันทำไมแวะมาหากันหน่อยคิดถึงนะอู้นั่นลูกน้อยกำลังกินนมแม่ใหญ่เลยวัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวตัวเมียตัวไหนที่มีลูกนมที่อยู่ตรงวางขาก็จะยานต่องแต่งต่องแต่งวันนี้พวกเธอสบายดีไหมคิดถึงนะฉันก็เลยแวะมาเดินมาใกล้ที่สาวน้อยวันนี้ไม่ได้มีขนมมาฝากหรอกแต่ก็อยากมาคุยมาทักทายเธอมาใกล้ๆขอจับหน่อยได้ไหมแม่สาวน้อยดูจมูกเธอสิเป็นสีชมพูน่ารักจังเลยช่วงนี้แมลงวันก็จะเยอะแมลงวันจะตอมกันอยู่ที่หน้าและที่ลูกตาของพวกเธอแมลงวันพวกนี้ดูดเลือดกินด้วยนะดูนมของเธอสิมีลูกแค่ตัวเดียวมีนมตั้ง4 เต้าแล้วก็น่าจะน้ำนมเยอะด้วยวัวพวกนี้เป็นวัวเนื้อไม่ใช่วัวนมหรอกเพราะการเลี้ยงวัวนมค่อนข้างจะยุ่งยากและเรื่องมากทีเดียวงานของเราวันนี้ต้องรื้อตู้นี้ออกค่ะเพื่อจะทำตู้ใหม่ลูกค้าอยากได้ตู้ใหม่และมีด้านหน้าของตู้อยู่ด้านนี้ด้วยตู้ในลักษณะนี้ในครัวเป็นตู้วางพื้นที่เราเรียกกันว่าคาบิเนตและตู้คาบิเนตที่นี่จะทำเป็นลิ้นชักไว้หลายชั้นทีเดียวเพื่อใช้ไว้ของวันนี้ remodeling เราก็จะมาทำการถอดเอาไม้ชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นส่วนของตู้คาบิเนตด้านขวามือซึ่งเดิมแล้วตรงใต้ตู้ใบนี้จะเป็นที่วาง dishwasher หรือที่ล้างจานด้วยลูกค้าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ตู้คาบิเนตตรงนี้จึงใหเราทำการแก้ไขแต่ก็ยังเป็นที่สำหรับไว้วาง dishwasher เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันรื้อออกมาแล้วเป็นอย่างไรรื้อเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อThank you.
็นฝีมือของคุณลุงค่ะนั่นรื้อออกจนหมดเกลี้ยงแล้วส่วนสายไฟที่เห็นนั่นคือสายไฟที่ใช้สำหรับต่อ dishwasher แต่สายไฟนี้คุณลุงได้ใช้ตัว twitch เรียกว่า wire twitch ในการปิดไม่ให้กระแสไฟไปโดนหรือสัมผัสกับเราแต่สายไฟยังคงวางอยู่ในลักษณะนั้นซึ่งเราก็เองก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรารื้อโครงและกรอบทั้งหมดออกแล้วด้านขวานั้นคือส่วนที่เราจะทำใหม่เครื่องล้างจานหรือ dishwasher ก็จะยังอยู่ตรงนี้งานแบบนี้คุณลุงมักจะทำเองส่วนฉันก็ได้แต่ช่วยงานเล็กๆน้อยๆกวาดพื้นหยิบนู่นหยิบนี่ส่งให้และยืนเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงเมื่อรู้หรือชิ้นส่วนของตู้อันเก่าออกเราก็ทำการวางโครงซึ่งการวางโครงหรือก่อนจะวางโครงเราจะต้องรู้ขนาดว่าลูกค้าต้องการไว้อะไรตรงไหนและทำขนาดไหนบ้างวันนี้งานของเราก็มาจบกันที่การสร้างโครงเพื่อรองรับงานวันนี้ก็จะจบลงตรงนี้ค่ะแล้ววันข้างหน้าเราคงจะมาต่อกันอีกว่าเราจะทำอะไรบ้างขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายในชนบทของสหรัฐอเมริกาและหวังว่าเราจะได้พบกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่แวะมาให้กำลังใจกันและกันขอขอบคุณและสวัสดีดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย